This Thai PBS podcast view the world via the is view via voice PBS world การเลี้ยงในห้องนอนการเลี้ยงที่ใกล้ชิดมากๆม,มีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้ไหมมีม <Hi. S 2> ถ้าเราดูสุขอ,อนามัยของเขาไม่ดีตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเลยคือคนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจปัญหาอีกระบบหนึ่งคือระบบทางเดินอาหารปัญหาที่3มคือ ระบบผิวหนังอันที่สําคัญเลยคือโรคสัตว์ติดต่อสู่คนมีหลายโรคโรคพิษสุนัขบ้าโรคแมวควนโรคหนูกัดโรคพยาธิในทางเดินอาหารพยาธิในทางเดินอาหารที่พูดถึงเนี่ยอย่างเช่นพยาธิไส้เดือนกับพยาธิปากขอขอ,อันนี้จะปนมากับอุจจาระของสัตว์รวมถึงพยาธิตืดมีหมัดเป็นตัวพาหะ ฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดตท,ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับพิฉันสุรีพรวงศิติพรค่ะ This Thai Podcast is PBS สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้พบกันเช่นเคยนะคะเราจะคุยกันถึงเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะในห้องนอนหรือในบ้านก็ได้เพราะว่าบางท่านอาจจะไม่ได้มีเป็น อยู่ในห้องนอนแต่มีอยู่ภายในบ้านก็มีนะคะเราจะคุยกันเรื่องนี้กับผู้ช่วยศาสตราจารย์นายสัตวแพทย์ดรเทรดิตรุ่งเรืองกิจไกรฝ่ายประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์องค์กรคณะสัตวแพทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยสวัสดีค่ะอาจารย์อมคะ่ะสวัสดีครับคุณสุริพรครับค่ะอันนี้เป็นเรื่องที่แบบว่าน่าสนใจมากในฐานะที่เป็นคนที่แบบว่าเราก็เช่าเขาอยู่อะเนาะ <c oughs> สาวในเมืองกรุงอะไรประมาณนี้นะคะทีนี้ บางทีมันก็เบื่อเบื่อเงาเงาในในเฟ e b o o k เต็มเลยค่ะจานเลี้ยงสัตว์แล้วเขาก็แบบมีถ่ายรูปมีโมเมนต์นู้นนี่นั่นอ,อะไรอย่างงี้ใช่ไหมเราส <ๆ S 1> <ๆ S 2> ่ใ <ๆ S 2> อยากเลี้ยงมั่งอะแต่อะแต่บางที่เขาก็ไม่ให้เลี้ยงแต่บางที่ก็อนุญาตให้เลี้ยงได้อย่างวันก่อนนู้นค่ะจารย์ไปดูคอนโดแห่งหนึ่งแค่ไปดูแวะไปดูเขามีเดี๋ยวนี้เขามีอนุญ,ญาตให้สามารถ ลูกบ้านเนี่ยสามารถนําสัตว์เลี้ยงเนี่ยไปเลี้ยงในคอนโดได้แต่เขาจะแบ่งโซนเลยครับเป็นโซนนี้แล้วก็จะมีพื้นที่มีบริเวณมีสวนมีอะไรเนี่ยอยู่ภายในตึกที่มีแยกส่วนออกมาให้สําหรับคนที่ชอบอยากจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงนะคะแล้วก็อยู่ในพื้นที่เลยไม่ปะปนกับพื้นที่ส่วนกลางทั้งหมดอะไรแบบนี้ด้วยฟังดูแล้วก็น่าจะดีนะต้องบอกว่าถ้ากัาเราอยู่บ้านเนี่ยอยู่บ้านเดี่ยวของเราเองเนี่ยไม่แปลกหรอกเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงยังไงก็ได้แต่ทีนี้เนี่ย วิถีชีวิตของคนกรุงออไม่ได้อยู่บ้านอาจจะอยู่เป็นคอนโดเป็นอาพาร์ตเมนต์<ช>แล้วต้องอยู่กับคนหมู่มากดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงสักตัวหนึ่งจะเป็นสุนัขแมวหรือสัตว์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยสิ่งที่สําคัญคือต้องดูก่อนว่าสถานที่นั้นนะ่ะสถานที่เราอยู่นั้นนะ่ะเขาอนุญาตให้เลี้ยงสัตว์หรือเปล่าปัจจุบันเนี่ยการเลี้ยงสุนัขเลี้ยงแมวเนี่ยไม่เหมือนกับสมัยก่อนแล้วอะสมัยก่อนเนี่ยคือ เลี้ยงแบบป,ปล่อยๆ<า>ไม่ไดูแล <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้เนี่ยมีการเอาใจใส่มีการอยู่เป็นเพื่อนกันมากขึ้นดังนั้นเนี่ยหลายๆคอนโดหลายๆอาพาร์ตเมนต์จะมีโซนที่อนุญ,ญาตให้เลี้ยงสัตว์เพราะว่าต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้ทั้งหมดเลยเพราะว่าคนแต่ละคนก็ไม่ได้รักสัตว์เลี้ยงเหมือนกับที่บางคนกลุ่มหนึ่งที่รัก ดังนั้นบางคนก็รักแต่ว่าก็จะไม่ชอบให้มาอยู่คลุกคลีหรืออะไรใกล้ๆกันเขาก็เลยหลายๆที่ก็จะไม่อนุญาตให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงแต่ปัจจุบันนอ,อย่างที่คุณสุริพรได้บอกครับว่า มีหลายๆที่ที่ให้เลี้ยงสัตว์ได้แต่ก็แบ่งเป็นโซนบางทีมีมีมีตึก5ตึกตึก ABC D อาจจะมีตึกหนึ่งที่อนุญาตให้เลี้ยงแต่ตึกอื่นๆก็ยังไม่อนุญาตซึ่งพอตึกที่ให้เลี้ยงเนี่ยเขาก็จะมีมีแอรียมีสถานที่รวมมีอะไรต่างๆมีฟาซิลิตี่ต่างๆที่อำนวยความสะดวกให้กับคนที่เลี้ยงสัตว์ซึ่งถ้าเป็นลักษณะนั้นนะโอ้โหผมว่า คนที่รักสัตว์แล้วก็อยากจะเลี้ยงสัตว์ในแฮปี้เลยใช่น่าจะมีความบันเทิงมีความ<ะ>สุขเพราะว่าคือไม่ใช่แค่รักแค่สุนัขหรือ,ส,อสัตว์เลี้ยงของเราอย่างเดียวไปเห็นของคนอื่นเนาะมันก็ได้ก<ด>เปลี่ยนกันใช่ก็ <c oughs> ได้สังคมเพิ่มแต่อาจารย์อีกอย่างหนึ่งนะ <c oughs> ก็จะเห็นมีแบบคือบางบางที่เนี่ยเราไม่ได้มีพื้นที่ในการเลี้ยงเยอะอะ่อันนี้ยกเว้นเรื่องของอไม่ได้ยกเว้นเรื่องของบ้านอย่างเดียวนะเพราะบางคนเลี้ยงอยู่ในห้องนอนเลยนะอาจารย์อันนี้ไปดูคลิปหนึ่งติดตามคลิปของที่เกาหลีครับอ่า เขาเรียกว่าอะไรนะคะเขาก็จะเอาวิถีชีวิตของของสุนัขของเขาสองตัวมาแล้วก็ทายเป็นคอนเทนต์นั่นแหละแะเราดูแล้วก็อยากเลี้ยงแต่ของเขาเอาไปเลี้ยงในห้องนอนด้วยนะคือเวลานอนเขาก็นอนกับสุนัขของเขาอย่างเงี้ยอันนี้คืออยากจะถามอาจารย์โอมเหมือนกันว่าจริงๆเราเลี้ยงสัตว์ที่อยู่ภายในบ้านเนี่ยออกนอกเหนือจากเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรที่มันมานอนกับเราไม่ได้อยู่แล้วเนี่ยสุนัขหรือแมวเนี่ยคือควรไหมที่จะเอามานอนด้วย มีมีหลายๆบ้านหลายๆครอบครัวที่ความผูกพันกันระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงสูงมากบางคนเนี่ยอยู่บ้านคนเดียวตัวคนเดียวแล้วแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพื่อนโดยเฉพาะทีผู้ใหญ่ผู้ใหญ่ที่อายุสูงเยอะระดับหนึ่งแล้วเนี่ยแล้วก็กเกษียณแ,แล้วแล้วก็อาอาจจะอยู่สองคนสาม,มีภรรยาแล้วรู้สึกเห<ม>งาเพราะลูกๆก,ก็โตกันหมดแล้วก็จะเลี้ยงสุนัขเหมือนเป็นลูก แทบจะยกมระดกให้เลยประมาณนั้นทีนี้ความผูกพันต่างๆเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะอาจจะไม่เหมือนสมัยก่อนที่แบบปล่อยให้นอนนอกบ้านแล้วแต่ตอนเนี้ยขยับเข้ามานอนในบ้านอยู่ด้วยกันกับคนเลยแทบจะกินข้าวด้วยกันร่วมเตียงเคียงหมอนนอนอยู่บนเตียงด้วยกันก็มีซึ่งถามว่าอันตรายไหมหรือว่ามีความเหมาะสมหรือเปล่าผมว่าอันที่หนึ่งขึ้นกับความผูกพันของระหว่างเจ้าของกับสัตว์เลี้ยงตรงนั้นกับอีกอันหนึ่งคือขึ้นอยู่กับสุขอนามัย ทั้งของคนและของสุนัขก,<ะ>การดูแลสุขอ,อนามัยดูแลเรื่องความสะอาดดูแลเรื่องการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆดูแลสุขภาพต่างๆของสุนัข<ะ>ของสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นสุนัขหรือแมวเนะี่ยถ้าเราทำดีค่อนข้างสะอาดแล้วประกอบกับการที่เราไม่ได้มีโรคหรือไม่ได้มีภาวะที่จะเสี่ยงต่อการแพ้การระคายเคืองอะไรต่างๆ รงนั้นไม่นี่ไม่น่ามีปัญหาอ๋อก็เลี้ยงได้ถ้าจะอยู่ในห้องนอนทําได้ครับทำได้จริงๆแล้วถ้าคนคิดจะเลี้ยงเนี่ยแสดงว่าต้องเห็นถึงประโยชน์เห็นถึงอะไรเราถึงอยากจะเลี้ยงอยู่แล้วแหละเพราะว่าไม่งั้นเราคงจะไม่ไม่เอามาเลี้ยงแน่ๆจริงๆนะคือถ้าจะเลี้ยงในห้องนอนอันนี้ไม่ได้ว่าอย่างที่อาจารย์โอมแนะนําว่าไปนะคะแล้วถ้าเกิดเราจะเลี้ยงสัตว์เราก็ต้องเลี้ยงสิ่งที่ดีมีประโยชน์ครับเราไหมหรือเราต้องดูอะไรไหมอะไรอย่างนี้คะอาจารย์ จะบอกว่าข้อดีของการมีสัตว์เลี้ยงเนี่ยซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยไม่ได้มองถึงแค่สุนัขแมวอาจจะเป็นบางคนอาจจะเป็นกิ้งก่าบางคนอาจจะเป็นนกอาจจะเป็นตัวเม่นแคลเป็นปลาแนวเอกโซติกใช่ไหมคะอาจารย์แนวนั้นและเนี่ยปลาก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่ที่ปลูกพันธุ์กับคนค่อนข้างเยอะนะครับคือการข้อดีของการเลี้ยงสัตว์อะไรเนี่ยอันแรกเลยเอาเอาพูดถึงสุนัขกันดีกว่าข้อดีของการเลี้ยงสุนัขนะครับยังไม่ได้พูดถึงเลี้ยงที่ไหนนะครับมันจะช่วยทําให ความผูกพันนะ่ะสุขภาพจิตของคนเลี้ยงนะ่ยค่อนข้างดีนะ,ะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ก็ตามเพราะเราเหมือนกับว่ามีเพื่อนที่ระบายมีเพื่อนที่คุยมีอะไรขึ้นมาบางทเีเครียดมาไม่รู้จะบ,บ่นใครก็คุยกับสัตว์เลี้ยง<อ>แต่อันนี้เจอได้บ่อยแล้วก็เป็นจริงไม่ไม่ได้ความผิดปกติเลยนะครับถือเป็นการระบายเป็นการรีลีสเพรสเชอร์ของที่ที่สะสมมาได้ระดับหนึ่งเลยซึ่งเขาก็จะไม่ได้มีมา ทงมาเถียง,ยงอะไร<ห>เ,<ล>เราหงุลยิดหนักกว่าเดิมทาให้ <laughs> เราได้ผ่อนคลายลงไปจากเดิมที่เราอ,อ,อุดอัดแต่พอ<ฆ>พูดได,ได้ระบายให้ใครสักคน<ฆ>สักตัวสักคนหรือสักตัวฟังเนี่ยก็จะรู้สึกเบาลงไปแล้ว <laughs> ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะไปพูดต่อด้วย <laughs> เดี๋ยวเขาไปฟ้องเราพอดีเราโมโวหวเจ้านายเรามาโมโหหัวหน้ามาปุ๊บมาบ่นให้ ให้ใครสักคนฟังสุดท้ายคนนั้นเอาไปฟ้องนี่เป็นเรื่องเลยนะใช่ไหมอันนี้เขาก็จะฟังแบบงงๆว่าเฮ้เป็นอะไรมนุษย์เป็นอะไรอ๋อคือแบบว่าไม่เหงาแล้วก็ข้อแรกคือไม่เหงาเลยครมีคนมาทําให้เราได้รู้สึกแบบว่าเราเจอแรงกดดันอะไรมาก็แล้วแต่มันมมีที่ให้เราผ่อนให้ผ่อนคลายให้เราระบายลงนะครับโออีกอันหนึ่งคือคือเวลาที่เราเลี้ยงเลี้ยงสัตว์เนี่ยเลี้ยงสุนัขเนี่ย มันต้องมีการออกกําลังค่ะ <Yeah. S 2> ออกกําลังไม่ได้หมายถึงว่าโอ้โหเราต้องพาไปวิ่งอะไรขนาดนั้นนะ <Yeah. S 2> แต่ว่ามันจะมีกิจกรรมที่ถ้าเกิดอยู่แต่ในห้องอย่างเดียวเนี่ยเราต้องพาเขาจูงไปเดินอาจจะไปเดินตามสวนไปเดินรอบๆบ,บบ้านอะไรต่างๆ <Yeah. S 2> แล้วก็จะต้องพาเขาไปขับถ่าย mm hmm. คือบางคนถ้าขับถ่ายในบ้านนะก็ต้องมาเก็บอีกลหลายๆคนก็จะมีช่วงเช้า,ากับช่วงเย็นที่พา <Yeah. S 2> สุนัขออกไปเดิน เอาพาออกไปเดินก็ต้องเก็บไม่ใช่เหรอคะอาจารย์เก็บฮะแต่ก็ต้องจูงคือถ้าอยู่ในบ้านเนี่ยบางทีเขาอืดโดยที่เปิดปะเลอะเทอะต้องต้องบอกว่าเลอะเทอะมั่วไปหมดบางทีอาจจะไปตามมุมมาได้ต่างๆด้วยตามมุมของบ้านซึ่งบางทีเราไม่เห็นเราก็ทราบบางทีก็มีเกิฑ์แล้วก็ไปตามดมดูเอ๊ะตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็จะค่อนข้างลําบากทีนี้การพาไปข้างนอกก็ได้ออกกำลังถือเป็นการออกกําลังตัวเราด้วยจากที่เรานั่งนั่งทำงานเนี่ยเราก็จะมีได้ขยับได้เดินได้ไปนู่นไปนี่นะครับ อันที่สามคือมันเป็นการฝึกวินัยแหละอย่างหนึ่งเลยนะะไม่ว่าจะเป็นของผู้ใหญ่และของเด็กถ้ามองถึงของเด็กเนี่ยอย่างผมเนี่ยผมจะให้หลานเลี้ยงปลาเลี้ยงปลา,ป<ร>าเลี้ยงปลาเพราะต้องการจะฝึกวินยัยฝึกวินัยที่พูดถึงคืออะไรคือตอนเนี้ให้เลี้ยงประกาศคนละหนึ่งหนึ่งหนึ่งตู้ตู้เล็กๆ็กประกาศตัวเดียวไม่ได้เลี้ยงรวมกันนะครับเพราะประกาศนี้พร้อมที่จะทะเลาะกันได้ตลอดให้เขาเลี้ยงคนละตู้ฝึกเขาว่าเช้าจะต้องให้อาหาร กลางวันวันหนึ่งต้องให้อาหารกี่ครั้ง <c oughs> เราจะต้องคอยดูด้วยว่าเอาโอเคนะให้สังเกตนะวันนี้สีของมันผิดปกติไหมการกินอาหารผิดปกติหรือเปล่าการว่ายน้ําผิดปกติผิดปกติไหมเ <c oughs> พราะเป็นการสอนให้เขารู้สึกว่าเออเขาต้องรับผิดชอบต่ออีกชีวิตหนึ่งอ,อันนี้คือกรณีกับเด็ก <c oughs> คือไม่ได้แบบว่า จะแค่ให้อาหารอย่างเดียวแต่ต้องดูว่าปลาเรามีอะไรที่ผิดปกติหรือเปล่าใช่ครับจะพยายามบอกเขาบอกว่าถ้าเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเราจะต้องรับผิดชอบต้องดูแลเขา,าลองนึกว่าเราหิวข้าวอ่ะเราก็ยังต้องกินเอ๊ะเราเดินเจ็บเนี่ยเราเจ็บขาเราก็จะบอกคุณแม่บอกคุณลุงบอกคนอื่นได้ว่าเออตอนนี้เจ็บขา,าแต่ว่าสัตว์เลี้ยงเขาบอกเราไม่ได้ดังนั้นเนี่ยถ้าเราจะเลี้ยงเราต้องมันสังเกตต้องคอยดูอาการว่ามีอะไรที่ผิดปกติการว่ายน้ําผิดปกติไหม ครีบมีการแหวงไปหรือเปล่าอะไรประมาณอย่างน,น,นี้เพราะฉะนั้นต้องอต้องหมั่นสังเกตดู อ๋อนึกถึงตอนเด็กๆเลยค่ะว่าเห็นปลาอยู่ๆก็งายท้องเออสงสัยว่ายกันเชียงมีเล่นท่ามีเล่นท่าอีกนิดนึงจะว่ายท่ากบอ๋อก็คือให้สังเกตด้วยอะไรผิดปกติแล้วก็มีวินัยในการให้อาหารทีนี้ถ้าเป็นในคนผู้ใหญ่เนี่ยก็อาจจะช่วยมองว่าเอ๊ะเขาจะต้องมีกิจกรรมต่างๆการฝึกวินัยที่พูดถึงคือเราเราคงต้องให้อาหารเขาน่ะเป็นอันที่หนึ่งอยู่แล้วเราต้องพาออกกําลังพาไปขับทาย รวมถึงจะต้องมีตารางนัดที่จะพบสัตวแพทย์เพราะต้องมีการฉีดวัคซีนมีการตรวจสุขภาพประจำปีดังนั้นเนี่ยอันนึงก็คือทําให้เรารู้สึกว่าเรามีตารางที่เราจะต้องทำนี่คือวินัยอย่างหนึ่งที่เราต้องต้องเตรียมเพราะว่าเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่เป็นมีของเอามาตั้งทีไว้ไม่ใช่ตุก๊กตาไงครอ,อเพราะฉะนั้นก็เหมือนกับว่าถ้าเกิดว่า น้องๆในครอบครัวน้องๆหนูๆอยากจะเลี้ยงสัตว์คุณพ่อคุณแม่เองก็ต้องแบบจัดตารางหรือว่ามาให้เขาได้รู้ว่าถ้าจะเลี้ยงจะต้องปฏิบัติยังไงต้องะไรเขาด้วเพราะอย่างถ้าเกิดสุนัขแมวก็ต้องมีการเก็บอุจจาระต้องคอยดูแลต้องมีการล้างทําความสะอาดเสื้อผ้าเครื่องนอนอะไรของเขาเบาเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็ต้องรู้ว่าต้องมีการดูแลไม่ใช่ว่าเลี้ยงแล้วก็จบเลยไม่ใช่แบบว่ากดปุ่มจบให้อาหารแล้วเสร็จแล้วก็ ได,ได้ตลอดเวลาเพราะเพราะอย่างนั้นเนี่ยถ้าเป็นแบบนั้นเนี่ยเด็กก็จะไม่ค่อยรู้ว่าเราต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับเราก็จะเป็นการสอนเขานะครับอ,อีกอัน,นหนึ่งแบบนี้ต้องต้องต้องบอกด้วยว่ามัน,ม,นมันมีงานวิจัยของต่างประเทศที่เขาเผยแพร่มวาว่าเด็กที่โตมาในครอบครัวที่เลี้ยงน้องหมาแต่ต้องบอกว่าน้องหมาเลี้ยงแบบมีคุณภาพเลี้ยงแบบถูกส,สุขอนามัยนะครับกลุ่มนี้จะมีแนโนมที่สุขภาพแข็งแรงมากกว่าเด็กที่ครอบครัวจากครอบครัวที่ไม่ได้เลี้ยงสัตว์เลี้ยง แล้วที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยงานวิจัยห,ยหลายๆอันก็ระบุว่าการสัมผัสสัตว์เลี้ยงเนี่ยก็จะช่วยทําให้ลดความตึงเครียดลงได้เพราะ,ะเหมือนกับเหมือนกับการบําบัดความรู้สึกความเครียดอะไรต่างๆซึ่งอันนี้มีผลงานวิจัยของต่างประเทศยืนยันว่ามันได้ผลจริงๆน่าสนใจมากเพราะาเชื่อว่าเนี่ยที่ดูติกตอกมาค่ะอาจารย์ <ฮะ S 1> บางทีก็เจอนะบอกว่าไปเจอสุนัขหรือแมวที่แบบถูกทิ้งไว้เงี้ยเอามาเลี้ยงที่บ้าน คุณพ่อก็อาจจะแบบเฮ้ยมาเลี้ยงทําไมสักพักเป็นลูกรักไปเลยรักเลยคุณพ่อรักมากกว่าด้วยมากกว่าดูแลประคบประงมนอนบนตากอ้อนเก่งอ้อนเก่งกว่าลูกที่อยู่ที่บ้านนี่นะคะเออแต่มันก็ทําให้แบบเขาเรียกว่าอะไรอะอย่างที่อาจารย์บอกมันถือเป็นการบำบัดได้จริงลองลองนึกภาพว่าดย๋่เนี้ยหลายๆหลายๆกรณีของของโลกสมาธิสร้างเรต่างๆบางทีก็จะใช้วิธีการ อาชาบําบัดใช้มา้าพาไปขี่มา้ามีการคุกครีต่างๆบางทีใช้เพราะว่าใ,ใช้สุนัขใช้วานเป็นตัวบําบัดให้สัมผัสอะไรต่างๆอะไรลักษณะแบบนี้ถือว่าเป็นการช่วยช่วยทําให้ทําให้ความความรู้สึกความกระตุ้นให้มีความผูกพันอะไรต่างๆได้ดีขึ้นช่วยรักษาภาวะหลายๆภาวะและความเครียดหลายๆอย่างด้วยจริงๆก็ ฟังแล้วมีข้อดีหลายค้อนิสอยากเลี้ยงมากเลยฟังดูข้อดีเยอะนะครับใช่ใช่คือแบบอยากเลี้ยงเลยอะ่ะแล้วก็เนี่ยความที่ตามช่อง youtube ของสาวเกาหลีเขาน <c oughs> ี่โอ้หเห็นแล้วก็อยากจะแบบอยากได้เลยคิดง่ายๆไงแบบว่าเอ้ยมันไม่น่าเลี้ยงอะไรยากหรือว่าไม่น่าจะดูแลอะไรยากแต่อย่างที่เคยคุยกับอาจารย์โอมมาเนิ่นนานแล้วว่าเขาหนึ่งชีวิตนะใช่ครับเจ็บป่วยขึ้นมาเราต้องดูแลเขานะพาไปหาหมอนะไม่ใช่แบบเออก็ กไม่ใช่สิ่งของไ,ไม่ใช่ตุ๊กตาใช่ไหมที่ซื้อมาเสร็จปุ๊บกดปุ่มสตาร์ทแล้วก็วดเดี๋ยวดําเนินชีวิตไปเองไม่ใช่แบบน,นั้นไม่ได้เราก็ต้องดูแลเขาอ่ะมันเขาคือสมาชิกเขาช่วยเราอ่ะช่วยเนี่ยเราในหลายทางโดยที่บางทีเราไม่รู้ตัวด้วยนะนะ,นะในความสุขที่เราได้รับมาในแบบนี้นะคะแต่ค่ะอาจารย์เมื่อมีข้อดีนะมันอาจจะมีจุดบางจุดหรือเปล่าหรือเรื่องบางเรื่องที่มันอาจจะต้องระวังหรือเปล่าโดยเฉพาะยิ่งคนที่แบบอยากจะเลี้ยงแบบ อ่ะเลี้ยงอยู่ในบ้านซึ่งบ้านก็ไม่ได้มีพื้นที่หรือเลี้ยงในห้อง<ะ>อพาร์ตเมนต์อ่ะเข้ามากับเตียงนอนแล้วหรืออะไรเงี้ยมันมันมีอะไรที่ต้องระวังหรือว่าควรที่จะดูแลเป็นพิเศษไหมครับคือคือ,คอต้องบอกเลยว่าข้อดีของการเลี้ยงอ่ะของการเลี้ยงมีค่อนข้างเยอะ,ะแล้วการเลี้ยงในห้องนอนการเลี้ยงที่ใกล้ชิดมากๆมีโอกาสที่จะเกิดอันตรายได้ไหมมีต้องตอบว่ามีโอกาสที่จะเกิดได้<ะ>ถ้าเราดูสุขอนามัยของเขาไม่ดี ตัวอย่างที่เห็นได้ง่ายๆเลยคือกรณีที่คนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคระบบทางเดินหายใจนะเช่นปัญหาเรื่องภูมิแพ้ปัญหาเรื่องการการการที่เป็นแบบภูมิแพ้แล้วเกิดเกิดกวาดเกิดเกิดการโดนฝุ่นอะไรนิดนึงก,ก็ก็มีปัญหาเนี่ยคคนที่มีปัญหาเหล่านั้นเนี่ยถามว่าแนะนําให้เลี้ยงไหมก็จะไม่แนะนำํำเพราะว่า ที่ตัวผิวหนังของสัตว์เลี้ยงเนี่ยของสุนัขของแมวบางทีอาจจะมีขนมีฝุ่นละอองมีสุดเล็กๆน้อยๆซึ่งถึงแม้ว่าเราจะดูแลความสะอาดเป็นอย่างดีมันก็มีโอกาสที่จะหลุดรอดมาได้ <c oughs> แล้วถ้าคนที่แพ้ไปหายใจเข้าไปไปสัมผัสเข้าไปก็ทําให้เกิดอาการแพ้ซึ่งอย่างหลานผมก็มีคนหนึ่งที่แพ้ขนแมวแต่รักแมว <c oughs> ชอบเล่นกับแมว <c oughs> ชอบไปกอดพอกอดเสร็จมาถึงตาแดงตาบวมน้ําตาไหลามาตลอดเลย <c oughs> <c oughs> วิธีแก้ไขของผมคือคือไม่ได้หมายาว่าห้ามเล่นกับแมวแต่ต้องบอกเขาบอกว่าเราอ่ะรู้ตัวว่าเรามีปัญหาเรื่องภูมิแพ้ดังนั้นสิ่งที่เราแพ้คือแพ้ฝุ่นแพ้ขนละเอียดละเอียดที่ท,ที่ที่จากตัวแมวค่ะถ้าเราจะไปเล่นเขาเราก็ต้องมีวิธีป้องกันตัวเองใส่แมสทุกครั้งอบอกให้เขาใส่แมสเพราะว่าเด็กๆนะฮะเด็กๆชอบที่จะเล่นน่ะ,ะการที่จะไม่ให้เล่นเลยคงลําบากแต่ต้องป้องกันตัวเองให้ดีไงเรารู้ว่าถ้าเราหายใจเอาฝุ่นเล็กๆเข้าไปเราจะแพ้เราก็ต้องป้องกัน ใส่แม้ใส่หน้ากากอะไรที่ไม่ทําให้เราหายใจเอาฝุ่นเล็กๆนั่นัไป <c oughs> เราก็จะได้ไม่แพ้ <c oughs> เขาก็สามารถได้เอาโอเคพอเล่นเสร็จก็ล้างมือให้สะอาด <c oughs> นี่คือกรณีแรกของโอกาสที่จะเกิดปัญหาเกี่ยวกับเรื่องระบบทางเดินหายใจ <c oughs> นะครับปัญหาอีกระบบหนึ่งคือระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารที่พูดถึงคือการกินสัมผัส <c oughs> ได้โดยการกินเข้าไปถ้าเกิดว่าสุนัขสัตว์เลี้ยงของเราไม่สะอาด นะครับมีแบคทีเรียที่ติดตามพื้นไปเดินย่าอะไรสกปรกเข้าไปแล้วเขาก็เลียตัวเองเลียพื้นเสร็จแล้วก็อุ้มเราอุ้มมาเรานอนอกับเราแล้วเขาก็มาเลียหน้าเลียตาเลียปากเราก็มีโอกาสที่ได้รับเชื้อแบคทีเรียตามตัวสิ่งสกปรกจากในร่างกายของเขาเนี่ยเข้ามาในร่างกายซึ่งทาให้เราอาจจะไม่เกิดปัญหาเรื่องท้องเสีย S <S นะครับระบบทางเดินอาหารส่วนใหญ่ทํทให้เกิดปัญหาเรื่องท้องเสียนี่ก็อกอีกปัญหาอีกอันหนึ่งที่สามารถเกิดได้จากการที่เลี้ยงสัตว์เลี้ยงที่มีสุขอนามัยไม่ดีต้องเน้นคําว่าที่มีสุขอนามัยไม่ดีะนะครับปัญหาที่สามคือระบบผิวหนังแล้วก็ระบบปกคลุมร่างกายอย่างเช่นอาจจะเกิดการระคายเคืองผิวหนังอาจเกิดการคันการการกาวแล้วก็ทําให้แบบว่า สาเหตุหลักๆคือมาจากอพวกเชื้อเชื้อราเชื้อแบคทีเรียที่มาจากผิวหนัง<ะ>รวมถึงเชื้อปรสิตไอตัว,ต,วตัวเห็บหมัดที่มีโอกาสเกิดได้ที่มีโอกาสที่จะมากัดแล้วทาให้เกิดการระคายเคือง<ะ>อันนี้คือกรณีที่เราดูแลไม่ไม่ไม่มีสุขอนามัยที่ดีะนะครับนอกจากนั้นอันที่สําคัญเลยคือโรคสัตว์ติดต่อสู่คน โรคโรคเนี้ยโรคสัตว์ติดต่อสูส่คนเนี่ยมีหลายโรคโรคพิษสุนัขบ้าโรคแมวข่วนโรคหนูกัดโรคพยาธิในทางเดินอาหารพยาธิในทางเดินอาหารที่พูดถึงเนี่ยอย่างเช่นพยาธิไส้เดือนกับพยาธิปากขออันนี้จะปนมากับอุจจาระของของสัตว์ของสุนัขของแมวรวมถึงพยาธิตืดพยาธิตืดเนี่ยมีหมัดเป็นตัวพาหะ S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยโรคอย่างเงี้ยเป็นโรคที่ติดต่อสู่คนได้ถ้าเราดูแลความสะอาดอะไรต่างๆสุขอนามัยเขาไม่ดีมันก็มีโอกาสที่จะติดมาอย่างคนถึงได้บอกว่าเลี้ยงสุสนัขเลี้ยงสัตว์เลี้ยงไม่ว่าจะเป็นในห้องนอนหรือในบ้านมีข้อดีแต่ข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นตามที่บอกมาทั้งระบบทั้งเดินหาในใจทั้งเรื่องอาหารผิวหนังแล้วก็โรคติดต่อสู่คนก็มีโอกาสเกิดได้ถ้าเราดูแลไม่ดีเพราะว่าอย่างบางคนคือ เอาแหละดูแลดีแหละแต่บางทีก็อาจจะปล่อยปละละเลยไปบ้างหรือะอะไรเงี้ยนะคะก็เป็นไปได้ถึงแม้จะเลี้ยงแบบระบบปิดอยู่ในบ้านความเสี่ยงที่จะไปเจอกับข้างนอกสัตว์ตัวอื่นข้างนอกเนี่ยมันน้อยก็จริงแต่ก็ไม่ได้หมายว่าถ้าสุขอนามัยไม่ดีะจะไม่มีโ,ร,โรคพวกนี้นะนะคะแต่จย์ก็ยังอยาก <c oughs> เลี้ยงเสียงวิงวอนมา,จากจย์คุณสุริพรฟังแล้วเนี่ย ก็ยังอยากเลี้ยงอยู่แหละเออก็แต่ไม่รู้ว่าจะเป็นภูมิแพ้ไหมไม่รู้แหละจะระเลยป้องกันได้ไหมอะเอาจริงๆแล้วบอกว่าถึงแม้ว่าจะมีอันตรายมีปัญหาที่เกิดขึ้นแต่เราสามารถป้องกันได้เป็นสิ่งที่เราสามารถป้องกันได้เพราะฉะนั้นคนที่อยากเลี้ยงอย่าเพิ่งหมดหวังยังมีความหวังอยู่ใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นต้องทําอะไรยังไงบ้างครับผมสิ่งแรกเลยที่อยากจะให้ดูแลให้ดีคือเราต้องดูแลเรื่องความสะอาดของตัวสัตว์เลี้ยงก่อนความสะอาดที่ตัวสัตว์เลี้ยงเช่นอะไรบ้างอ่ะโอ้ ถ้าเราเลี้ยงในบ้านเลี้ยงแบบปิดกินอาหารที่ค่อนข้างสะอาดไม่ได้ไปเดินย่ำน้ำสิ่งสกปกเรืออะไรต่างๆเรามีการเก็บอุจจระอย่างสม่ำเสมอมีการอาบน้ำเช็ดทำความสะอาดผิวหนังทำความสะอาดช่องปากกินอาหารเสร็จเราเช็ดไม่ได้เหมือนกับแปรงฟันเหมือนกับคนแปรงฟันแต่ว่าใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหรืออาจจะใช้แปรงสีฟันของสุนัขของแมวช่วยแปรงทำความสะอาดตรงนั้น มีการโปรแกรมการดูแลสุขภาพเป็นประจำมีการฉีดวัคซีนมีการป้องกันให้ยาถ่ายพยาธิตรวจสุขภาพอะไรต่างๆพยาธิในทางเดินอาหารพยาธิภายนอกกําจัดเห็บกําจัดหมัดไรอะไรต่างๆเรียบร้อยตรงนี้อันที่หนึ่งไม่น่ากลัวเลย<ม>ถ้าเราทําได้แบบนี้เราสามารถป้องกันได้นะครับคือดูแลสุขอ,อนามัยของตัวสัตว์เลี้ยงให้ดีอันที่สองคือ สุขอนามัยของตัวเราเองอันนี้สําคัญเลยโด,ย, <c oughs> ดยเฉพาะเรื่องความสะอาดของร่างกาย <c oughs> แล้วก็อาจ,จต้องดูแลเรื่องการออกกําลังอะไรของของ,ของร่างกายเราด้วย <c oughs> ถ้าเกิดว่าเราแข็งแรงโอกาสที่เราจะรับเชื้ออะไรต่างๆแล้วเราต่อสู้ได้มันก็ไม,ไม่ไม่มีปัญหาอ๋อค่ะอีกอันหนึ่งคือความสะอาดอีกอันหนึ่งที่ไม่ควรลืมไม่ควรไม่ควรจะลืมเลยก็คือความสะอาดของสาภาพแวดล้อมห้องนอน <c oughs> ทําความสะอาดอย่างสม่ําเสมอ <c oughs> เพื่อไม่ให้เป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคอย่างเช่นแอ มีการล้างแอร์เป็นประจำตามากำหนดอถ,ถ้าเลี้ยงสตัตว์อาจจะถ,ถี่ขึ้นนิดนึงบางคนอาจจะแบบปีหนึ่งสองครั้งาอาจจะปีหนึ่งเป็นสามครั้งหรือว่าตามความเหมาะสมมันเอาที่กรองหน้ากากแอร์มาล้างาบ่อยๆเพื่อมีฝุ่นมีอะไรต่างๆเหล่านั้นนะครับผ้าปูที่นอนพรมเช็ดเท้าพรมท,ท,ท,ที่สุนัขแมวอยู่เนี่ยก็ต้องมีการทําความาสะอาดเป็นประจำจริงๆแล้วว่าถ้าเราดูแลต่างๆเรื่องความาสะอาดเหล่านี้ได้ผมว่าไม่น่าไม่น่าห่วง แล้วถ้าเราไม่มีโรคประจําตัวด้วยเนี่ยถ้ามีโรคประจําตัวอาจต้องต้องระมัดระวังนิดนึงแต่ถ้าไม่มีโรคประจําตัวเกี่ยวกับการอะไรต่างๆแล้วเนี่ยเลี้ยงเถอะเลี้ยงได้ดูแลให้สะอาดดูแลให้ดีค่ะถมีข้อดีเยอะจะเอาเขาไปนอนด้วยก็อย่างที่อาจารย์ยังสามารถทาผมว่าทำเออต้องบอกว่าสามารถทําได้แต่ต้องดูแลเรื่องความสะอาดให้ดีเท่านั้นเองโอ้โหต้องสะอาดสุดๆด้ควรจะอันนี้มีความสุขอย่างนั้นนะเพราะว่าแบบโอ้ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องแบบง่ายๆเลยนะคือ อยู่ในบ้านก็จริงอ่ะแต่ว่าในเรื่องการกินการขับถ่ายแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาไปแบบไปซุกอยู่มุมไหนไปอะไรยังไงมามันอาจจะติดขนติดขึ้นมาบนที่นอนของเราแล้วก็ใช่ปกติที่นอนไรฝุ่นก็มีอยู่ตั้งกี่เยอะอยู่แล้วใช่ไหมที่มองไม่เห็นนะคืเห็นโฆษณาที่บอกว่าสุนัขตัวนึงน่ารักมากแล้วสุนัขก็มาเลียหน้าเลียตาแต่ว่าเบื้องหลังโอ้โหไปกัดแมลงสาบไปเลียอะไรตามพื้นเข้าไปอยู่ใต้ซอกนั่นก็อะไรอย่างเงี้ย มันก็มีโอกาสเอาสิ่งเ่านนเข้ามาที่หน้าเราใช่ใช่เดี๋ยวก็เป็นสิวไม่สวยไม่หล่อนะไปหาหมอสิวก็มีแสดงว,ว่า <c oughs> เกิดทันกัน <c oughs> ใช่ไหมอาจารย์พูดถึงอันนี้ใช่ไหม <c oughs> มันเป็นโฆษณาที่แบบตอนนั้นแบบช็อกมากเลยนะอาจารย์ที่แบบเฮ้ย <c oughs> หลายๆคนอาจจะไม่ได้นึกถึงอะ่ะ <c oughs> จริงจริงจริงเราไม่รู้หรอกว่าเขาไปกัดไปคาบไป เลียหรือไปอะไรยังไงมาไปดมอะไรมาแล้วเขาก็มาเล่นกับเราบนหน้าอย่างเงี้ยถึงต้องบอกว่าต้องทําความสะอาดเขาเช็ดหน้าเช็ดตาแล้วก็ดูแลเรื่องเรื่องความการที่จะไปไหนมาไหนแล้วก็ทําความสะอาดอย่างเงีเขาจะยอมไม่ง่ายอ่ะจาจารย์จริงนะต้องต้องฝึกตั้งแต่เด็กๆงี้ดูยากขนาดบางทีเรายังแบบมีบ้างที่แบบเอ้ยอันนี้ไม่รู้ใครเป็นหรือเปล่านะ ขี้เกียจอาบน้ำมันก็มีอะบางทีก็แบบดิงด่งลงนอนเลยก็มีนะดังนั้นถึงจะบอกว่าถ้าเราเราเราต้องการที่จะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแล้วเนี่ยเราคงต้องดูเลยแหละว,ว่าเราพร้อมแค่ไหนยังไง<ะ>คือถ้าเราไม่มีเวลาเนี่ยก็คงไม่แนะนําให้เลี้ยงสุนัขที่ต้องสุนัขก,กับแมวก็ไม่แนะนําให้เลี้ยงเพราะว่าเราต้องใช้เวลาดูแลอะไรเขาเยอะ,ะนะครับแต่ว่าอาจจะถ้าอยากมีก็อาจจะ เป็นปลาที่เราอาจจะไม่ต้องมาคอยทําพาไปเดินเล่นอะไรตลอดอะไรอย่างเงี้ยมันก่อนไม่ได้อะดี <laughs> ปลามันไม่ค่อยแสดงความรู้สึกมันไม่เหมือนกับสุน <laughs> ัขกับแมวโอ้แต่แมวก็ยากนะบางทีเขาก็แบบแมวก็ไม่แสดงความรู้สึกนะ <laughs> ฉันก็แบบเซเลปของฉันนะฉันก็แบบมีความเป็นเอกอุในตัวเอง <laughs> สุนัขยังพอไหวอะไรเงี้ย <laughs> น,นะแต่ก็อย่างที่บอกว่าก็ก็ฝากฝากว่าว่า คือถ้าเราจะเลี้ยงก็ต้องดูว่าเราพร้อมหรือเปล่าแล้วถ้าเลี้ยงเสร็จแล้วจะเลี้ยงในห้องก็ต้องดูแลเรื่องความสะอาดให้ดีดูแลเรื่องสุขอนามายัยดูพาไปฉีดวัคซีนป้องกันโรคอะไรต่างๆแล้วก็ดูดูแลตัวเองด้วยะนะครับทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เลี้ยงได้นะคะไม่ใช่เลี้ยงไม่ได้ในห้องนอนก็ได้แต่ก็ต้องคิดกันว่าเอ๊ะเราจะเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมกับเราอย่างไร,รเนาะมันพื้นที่แคบแล้วก็ อยู่ในห้องนอนเออเกิดสมมุติเขาสนมากอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณนั้นเอ <c oughs> ไหวหรือเปล่าหรือต้องเลี้ยงอะไรที่เหมาะกับตัวเราด้วยแหละ <c oughs> จริงๆแล้วดูหลายอย่างนะคะ <c oughs> แต่ถ้าตัดสินใจได้แล้วเลี้ยงเลยแล้วก็ดูแลเขาอย่างดีทําความสะอาดให้อย่างดีนะคะอย่างที่อาจารย์บอก <c oughs> เพราะว่าเท่าที่ติดตามอาจารย์ใน Facebook อาจารย์มี เลี้ยงอยู่หลายอย่างมากหลายอย่างด้วยครับในพื้นที่บ้านล่าสุดว่าจะให้เอามาโชว์ตัวอยู่ที่นี่ให้ดูหน่อยหร <ง S 1> ือเปิดเป็นสวนสัตว์ให้ดูแล้วจะได้แบบว่านะแล้วก็เอถ้าจะให้ดีก็อย่าลืมพาเขาไปฉีดวัคซีนด้วยนะครับผมดูแลส,สะอาด <มะ S 1> อย่างเดียวไม่ได้นะฉีดวัคซีนด้วยนะขอคุณอาจารย์โอมค่ะขอบคุณครับ สวัสดีค่ะสวัสดีครับหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังคะโอ้ยฟังแบบนี้ก็ชื่นใจละเลี้ยงได้แหละสบายใจนะคะลองดูแล้วกันเนาะ,ะหมดเวลาแล้วค่ะคุณผู้ฟังพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ This is t h a PBS Podcast ปริมาณไขมันใ,มในร่างกายบอกสุขภาพของเราได้ว่าดีหรือไม่ดีด้วยการวัดค่า Body Fat ค่านี้สำคัญอย่างไรกับเราและทำไมต้องวัด แพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์อายุรกรรม AIA มาบอกให้รู้ครับ body fat หรือเปอร์เซนไขมันในร่างกายจะเรียก body fat percent ก็ได้นะคะ <c oughs> หรือว่า body fat percentage ก็ได้ <c oughs> คือสัดส่วนของไขมันในร่างกายที่คิดเป็นร้อยละหรือเปอร์เซนเมื่อเทียบกับน้ำหนักตัว <c oughs> ซึ่งไขมันอันเนี้ยที่วัดออกมาเนี่ยจะเป็นทั้งไขมันจำเป็นและไขมันส่วนเกินสัดส่วนของไขมันอยู่ที่ไหนบ้าง นะอยู่ที่กล้ามเนื้อด้วยนะเขามีอยู่ที่เนื้อเยื่อแล้วก็อวัยวะต่างๆนะเพื่อเป็นแหล่งพลังงานและสร้างความอบอุ่นให้ร่างกายเราสามารถวัดไขมันที่สะสมในร่างกายด้วยการวัดค่า body fat percent นอกจากนี้ body fat percent เนี่ยสามารถบอกถึงสุขภาพโดยรวมของร่างกายเราด้วยว่ามีไขมันในช่องท้องเท่าไหร่นะอยู่ในระดับที่เสี่ยงต่อโรคร้ายไหมเช่น เบาหวานไขมันพอกตับโรคหัวใจโรคหลอดเลือด body fat percent จะช่วยให้เราลดน้ำหนักได้อย่างตรงจุดนะวางแผนการกินการออกกำลังเพื่อการลดน้ำหนักที่ดีสมมติว่าท่านผู้ฟังน้ำหนัก60กิโลท่านผู้ฟังวัด body fat ได้20%แสดงว่าร่างกายของเราเนี่ยมีไขมันอยู่12กิโลน,นี้ถ้าคนอีกคนหนึ่งเพื่อนเรา60กิโลเหมือนกันเลยเท่าเราเป๊ะเลย แต่วัด body fat ได้40%่แสดงว่าเขามีไขมันในร่างกายมากถึง24กิโลกรัมก็จะบ่งบอกได้ว่าคนนี้มีรูปร่างอ้วนแล้วก็มีไขมันสะสมอยู่มากเพราะฉะนั้นก็ต้องวางแผนเรื่องการรับประทานอาหารการออกกำลังเพื่อลดความเสี่ยงปัญหาสุขภาพในอนาคตาจะบอกว่า body fat เนี่ยแต่ละคนเนี่ยมันก็ไม่เท่ากันจะมีปัจจัยหลายๆอย่างที่ทำให้ค่าอดี้ f a ตเนี่ยไม่เท่ากัน ทั้งในเรื่องของเพศพันธุกรรมการกินไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตอายุที่มากขึ้นหรือกิจวัตรประจำวันเนี่ยมันจะทำให้เปอร์เซ็นต์ไขมันไม่เท่ากัน,<อ>นเช่นพื้นฐานของหญิงกับชายเนี่ยมีการกระจายไขยมันไปสะสมตามส่วนต่างเนี่ยต่างกันตามธรรมชาติเลยผู้ชายเนี่ยจะมีไขมันสะสมที่หน้าท้องมากกว่า,าใช่ไหมมากกว่าผู้หญิงผู้หญิงจะมีไขมันสะสมบริเวณไหนมากกว่าสะโพก ต้นขานะมากกว่าผู้ชายซึ่งโดยธรรมชาติเนี่ยผู้หญิงจะมีไขมันมากกว่าผู้ชายเพราะว่าต้องใช้เตรียมพร้อมสําหรับการตั้งครรภ์การให้นมบุตรซึ่งร่างกายเนี่ยจะดึงไขมันไปใช้ผลิตน้ํานมในขณะที่ผู้ชายเนี่ยเป็นเพศที่ใช้กล้ามเนื้อมากกว่าเขาก็จะมีสัดส่วนไขมันที่น้อยกว่าไขามันในช่องท้องหรือ visceral fat เนี่ยสำคัญคมากเพราะว่าเป็นอะไรที่เมื่อร่างกายได้รับไขมันเข้าไปแล้วก็เกินกว่าการเผาผลาญเนี่ยเขาก็ะะจะไปสะสมอยู่ใน อวัยวะต่างๆแล้วก็กล้ามเนื้อหน้าท้องนะพุงก็เลยป่องใช่ไหมเกิดการอ้วนลงพุงไขมันในช่องท้องเนี่ยเป็นไขมันที่อันตรายมากกว่าไขามันบริเวณอื่นมากที่สุดค่ะเพราะนอกจากจะเผาผันได้ยากที่สุดแล้วเนี่ย<ม>เขายังลายเข้าสู่กระแสเลือดไปสะสมตามอวัยวะต่างๆถ้าปล่อยไว้เนี่ยจะเสี่ยงต่อโรคร้ายต่างๆโดยเฉพาะไขมันในช่องท้องเนี่ยจะพบในผู้ชายอายุ45ปีขึ้นไปแล้วก็ในผู้หญิงอายุมากกว่า 55ปีขึ้นไปแล้วก็เกิดในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง<ช>ผู้ชายเนี่ยจะมีไขมันสะสมบริเวณหน้าท้องเป็นหลักแล้วก็ประกอบกับเขามีพฤติกรรมเสี่ยงอื่นๆเช่นดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สุบหรี่ด้วย This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันของ Thai PBS Podcast Spotify, SoundCloud, Google Podcast, Apple Podcast, and YouTube Channel Thai PBS Podcast. Thai PBS Podcast. View the world via the Voice.